บทที่21เรารอมานานแค่ไหนละเพิ่งผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเองแคทกล้าตอบแอบบี้กอดอกตัวสั่นละริกยิ่งมืดอากาศยิ่งเย็นลมหายใจของทั้งคู่จับเป็นฝ้าบนหน้าต่างรถท่ามกลางม่านหมอกด้านนอกไฟถนนส่องแสงเรื่อเรืองห่างออกไปกล้าพูดนะว่าเพิ่งผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเองฉันรู้สึกมันนานข้ามคืนแหละแอบบี้ว่านั่นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนผมซุ่มดูแบบนี้จนชินละตั้งแต่เป็นตำรวจใหม่ๆไอ้เบ้นึกภาพสมัยแคทก้าเป็นตำรวจหน้าใหม่ไม่ออกจริงๆทำไมคุณถึงมาเป็นตำรวจล่ะอีกฝ่ายยักไหล่ร่างเขาเป็นเงาดำๆในแสงสลัวมันเหมาะกับผมอ่ะขอบคุณนะช่วยเข้าใจมากเลยหญิงสาวประชดแล้วคุณล่ะทำไมถึงมาเป็นหมอถ้าใช้มือปาดไอ้ฝ้าบนกระจกหน้ารถแล้วมองออกไปอย่างตู้คอนเทนเนอร์ที่ซ่อนอยู่เมื่อหน้าผาทรงสี่เหลี่ยมไม่รู้จะตอบยังไงคำถามยากขนาดนั้นเลยเหรอไม่หรอกแต่คำตอบมันซับซ้อนต่างหากแปลว่าไม่ใช่เหตุผลธรรมดาอย่างทำเพื่อมนุษยชาติถึงถ้าเธอยักไหล่บ้างขาดฉันสักคนมนุษยชาติก็ไม่กระเทือนหรอกคุณอุตส่าห์ทนเรียนตั้ง8ปีฝึกงานอีก5ปีเหตุผลน่ะต้องไม่ธรรมดาแน่ๆไอ้ฟ้าจับบนหน้าต่างอีกเธอปาดมันออกและรู้สึกอุ่นๆที่มือถ้าจะให้บอกเหตุผลสักข้อก็คงเป็นเพราะน้องชายของฉันแกเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่อายุ10ขวบวันวันฉันก็เลยเจอหมอมากหน้าหลายตาและได้เห็นว่าพวกเขาทำงานกันยังไงแคทก้าร้อยฝ่ายขยายความแต่เมื่อเธอนิ่งไปจึงถามน้องคุณไม่รอดเหรอแอบบี้สายศีรษะเริ่มมานานมาแล้วเธอก็มองฝ่ามือชื้นไอ้น้ำมันอุ่นมันน้ำตาช่วงขณะหนึ่งที่รู้สึกอ่อนไหวจนเกือบร้องไห้ออกมาจริงๆโชคดีแค่แคทกาไม่ถามต่อเธอไม่อยากตอบคำถามอีกแล้วไม่อยากย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในห้องฉุกเฉินภาพที่พีทนอนอยู่บนเตียงเข็นเลือดกระเซ็นประรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ของแกรองเท้าคู่เล็กจ้อยเหลือเกินสำหรับเด็กวัย10ขวบหลายเดือนที่เธอต้องทนดูน้องอยู่ในอาการโคม่าเนื้อตัวเหี่ยวแขนขาลีบในคืนที่พีทจากไปแอบบี้อุ้มน้องมานั่งตักพรางกอดไว้ตัวแกเบาหวิวและบอบบางราวทารกน้อยเธอไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้แคทก้าฟังแต่รู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายเข้าใจทุกอย่างนึกไม่ถึงว่าผู้ชายยันชายอย่างเขาจะเข้าใจหัวอกคนอื่นแต่ก็นั่นแหละแคทก้าทำให้เธอแปลกใจได้เสมอขมองความมืดด้านนอกค่อนข้างมืดแล้วนะเธอคุ้งลงจอดรถและเดินผ่านประตูรั้วที่เปิดอยู่เข้าไปในลานตู้คอนเทนเนอร์เรือบรรทุกสินค้าลำนั้นเป็นเงาชะมึนในม่านหมอกมีเพียงแสงสีเขียวเรื่อเรืองส่องสว่างออกมาจากหน้าต่างข้างลำเรือบานหนึ่งพวกเขาขึ้นไปบนสะพานท่าเรือเดินผ่านหลังไม้เปล่าที่ซ้อนสูงมันฮอคอยอยู่บนแท่นวางสินค้าเมื่อถึงสะพานขึ้นเรือทั้งสองก็หยุดฟังเสียงคลื่นสายกระทบขอบลำเรือเสียงเหล็กกับสายเคเบิลเสียดสีกระดังเอียดเอียดเครื่องบินเจ็ตอีกลำคำรามลั่นขณะทะยานขึ้นฟ้าทำเอาสะดุ้งแอบบี้แงนมองพอมันหายลับไปในหมู่เมฆจะกลับรู้สึกหวงหวงมันลอยคว้างอยู่กลางอากาศจนเกือบจะเอื้อมไปจับแคทก้าเป็นหลักยึดจะมายืนอยู่ที่นี่กับผู้ชายคนนี้ได้ยังไงเรื่องราวบ้าบออะไรที่ผ่านชีวิตฉันมาถึงจุดนี้แคทก้าแตะแขนเธอสัมผัสนั้นอบอุ่นและมั่นคงผมจะขึ้นไปดูบนเรือเขาก้าวเข้าไปบนสะพานขึ้นเรือแต่เดินได้สองสามก้าวก็ต้องชะงักเดินกลับไปมองไฟหน้ารถคันหนึ่งสาดผ่านประตูรั้วก่อนที่รถจะเคลื่อนเข้ามาในลานและมุ่งตรงมาทางทั้งคู่รถตู้แอบบี้กระโดดหลบหลังไม้ไม่ทันจึงโดนแสงไฟหน้ารถสาดสองเต็มๆรถตู้เบรกเอียดยิงสาวยกมือป้องตาแทบมองไม่เห็นอะไรเลยได้ยินเสียงประตูรถเปิดแล้วกระแทกปิดเสียงฝีเท้าเหยียบก้อนกรวดรีบวิ่งมาจู่ๆแคทก้าก็โผล่พรวดมาบังตัวเธอไว้แอบบี้ไม่ได้ยินเสียงเขาวิ่งลงจากสะพานด้วยซ้ำเอาล่ะถอยก่อนเขาว่าเราไม่ได้มาร้ายชายสองคนชะงักร่างเป็นเงาดำตัดกับแสงไฟหน้ารถก่อนย่างสามขุมเข้าหาเลีกแคทก้าสั่งแอบบี้มองเห็นไม่ถนัดเพราะหลังของเขาบังอยู่ไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นบ้างรู้แค่ว่าอยู่ดีๆแคทก้าก็ก้มหมอบพร้อมกับได้ยินเสียงปืนดังวัตถุบางอย่างทะลวงแหวกอากาศฉลับโดนพื้นคอนกรีตของท่าเรือทั้งคู่กระโจนพรวดพร้อมกันไปหลบหลังลังไม้
เธอกดศีรษะแนบพื้นเมื่อเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดกระสุนฉีกไม้กระจุยกระจายแค่การยิงตอบโต้3นัดเธอได้ยินเสียงฝีเท้าสอยกรวดเสียงตะโกนสื่อสารห้วนๆตามด้วยเสียงสตาร์ทรถพวกเขาเร่งเครื่องเสียงล้อบดกับก้อนกรวดดังสนั่นแอบบี้เงยหน้ามองตกใจเหมือนรถตู้เคลื่อนตรงมาทางนี้จังใจพุ่งชนหลังไม้แคทก้าเล็งแล้วยิงกระสุนสีนัดเจาะกระจกหน้าต่างรถแตกเป็นเสียงรถตู้วิ่งสายสายขึ้นมาบนท่าเรือแคทก้าปล่อยกระสุนสองนัดสุดท้ายออกไปทว่ารถยังพุ่งตรงมาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสายฟ้าหน้ารถวูบวาบแอบบี้มองอะไรไม่เห็นก่อนจะกระโดดจากท่าเรือดำดิ่งสู่ความมืดร่างของเธอพุ่งลงในน้ำเย็นเฉียบครู่หนึ่งจึงโผล่ขึ้นมาพร้อมสำลักน้ำทะเลผสมคราบน้ำมันดีเซลแข้งขาปัดป่ายเดียนเสียงผู้ชายหลายคนตะโกนอยู่บนท่าเรือตามด้วยเสียงน้ำกระจายมันกระเซ็นเข้าหน้าเธอเต็มๆแอบบี้สำลักน้ำอีกครั้งตรงปลายท่าเรือดูเหมือนมีแสงสีเขียวเรื่อเรืองส่องสว่างอยู่ใต้น้ำรถตู้คันนั้นจมอยู่ใต้น้ำครึ่งหนึ่งไฟหน้ารถสาดลำแสงขมุกขมัวก่อนที่แสงสีเขียวจะค่อยๆดับมืดลงเมื่อรถทั้งคันจมอยู่ใต้ท้องน้ำแคทก้าอยู่ไหนยิงสางวนตัวไปรอบๆพรางกวาดตามองในความมืดคลื่นระลอกเล็กๆสาดมาโดนใบหน้าทำเอาแสบตาถึงงั้นเธอก็พยายามมองหาเสียงน้ำกระจายเบาๆก่อนเห็นศีรษะเครมคนโผล่ขึ้นมาจากน้ำห่างไปไม่กี่เมตรแค่กล้ามองเธอและเห็นว่าเธอก็มองเขาอยู่เช่นกันจึงรีบว่ายเข้าไปหาเมื่อเดียนเสียงคนตะโกนคุยกันด้านบนเขาก็เงยหน้ามองตามเสียงแต่ฟังไม่รู้เรื่องพวกนั้นเดินย่ำไปย่ำมาน่าจะ2หรือ3คนแอบบี้คิดว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่ฟังไม่ออกว่าภาษาอะไรพระมีแสงสว่างปรากฏขึ้นเหนือศีรษะลำแสงส่องผ่านม่านหมอกลงมาแล้วกวาดช้าๆไปบนผืนน้ำทั้งคู่ดำลงใต้น้ำแอบบี้พยายามว่ายไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะกลั้นหายใจไว้ออกห่างจากท่าเรือสุขความมืดมิดของท้องน้ำกว้างใหญ่โผล่ขึ้นมาหอบหายใจเป็นระยะแล้วดำกลับลงไปเมื่อโผล่ขึ้นมาครั้งที่5เธอก็พบกับความมืดสนิทตอนนี้เห็นไฟสองดวงกวัดแกว่งอยู่บนท่าเรือสาดส่องผ่านหมอกประหนึ่งดวงตาของยามรักษาการเธอได้ยินเสียงจ้วงน้ำอยู่ตรงไหนสักแห่งใกล้ตามด้วยเสียงหอบหายใจดังเฮือกเจออึดใจแคทก้าก็มาโผล่อยู่ข้างๆผมทำปืนหายอ่ะเขาบอกเสียงหอบนี่มันเริ่มบ้าอะไรกันเนี่ยว่ายไปก่อนว่ายไปก่อนว่ายไปท่าเรือข้างๆทันใดนั้นก็เกิดแสงสว่างวาบขึ้นเรือบรรทุกสินค้าเปิดไฟสปอตไลท์บนดาดฟ้ามันสาดส่องไปทั่วทุกซอกทุกมุมบนท่าเรือผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนสะพานเรืออีกคนนั่งยองๆพรางใช้ไฟฉายส่องข้างเขามีชายอีกคนถือปืนไรเฟิลเล็งออกนอกฝั่งไปแคทก้าสั่งแอบบี้ดำลงใต้น้ำและว่ายฝ่าความมืดอีกครั้งเธอไม่ใช่คนว่ายน้ำเก่งออกจากกระวน้ำลึกด้วยซ้ำแต่ตอนนี้กลับต้องว่ายอยู่ในน้ำมืดสนิทฉันไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนได้แต่โผล่ขึ้นมาหายใจเป็นระยะรู้สึกว่าสูดอากาศเท่าไหร่ก็ไม่เต็มปอดสักทีแอบบี้อย่าหยุดแคทก้าเร่งไปถึงท่าเรือข้างๆยิงสาวเลี้ยวกลับมามองเรือบรรทุกสินค้าให้ลำแสงขยายวงกว้างกว่าเดิมบนผิวน้ำและกำลังกวาดมาทางนี้แต่ดำลงใต้น้ำอีกหนกว่าทั้งคู่จะตะเกียกตะกายว่ายจนถึงฝั่งได้แอบบี้ก็แทบไม่เหลือเรี่ยวแรงขยับแขนขาเธอปีนขึ้นไปบนกอดเห็นที่เลื่อนด้วยน้ำมันและสาหร่ายทะเลหมอบตัวในความมืดรู้สึกแสบที่หัวเข่าเพราะโดนเพียงบาดก่อนจะอาเจียนออกมาแคทก้าช่วยพยุงร่างกายเธอสั่นเทาเนื่องจากใช้แรงไปเยอะเมื่อสำรอกออกมาหมดไส้หมดพุงแล้วจึงเงยหน้าขึ้นมาอย่างอ่อนแรงดีขึ้นไหมเขากระซิบถามฉันหนาวจนจะแข็งตายอยู่แล้วงั้นไปหาที่อุ่นๆหลบกันแคทก้าตวัดสายตามองไปที่ท่าเรือเหนือศีรษะน่าจะปีนโขดหินตรงนั้นขึ้นไปได้มาเหอะทั้งคู่พากันปีนอย่างทุลักทุเลแคทก้าขึ้นไปได้ก่อนจึงยื่นมือมาช่วยดึงแอบบี้ตามไปและนั่งหมอบกันอยู่ตรงนั้นไฟสปอตไลท์ส่องผ่านหมอกมาโดนทั้งสองพอดีกระสุนนั้นหนึ่งกระดอนจากพื้นคอนกรีตด้านหลังแอบบี้วิ่งแคทก้าสั่งไฟสปอตไลท์ไล่ตามสองร่างที่กำลังวิ่งหนีเมื่อพ้นสะพานท่าเรือก็วิ่งต่อไปยังลานตู้คอนเทนเนอร์
หากกระสุนสาดลงบนพื้นกรวดรอบๆเบื้องหน้าคือตู้คอนเทนเนอร์ซ้อนสูงจะกู้หลบหลังตู้แถวที่ใกล้ที่สุดกระสุนหลายนัดพุ่งเจาะโลหะแล้วเสียงปืนก็เงียบไปแอบบี้พังหายใจให้คอยังไม่หายเหนื่อยจากการว่ายน้ำและอาเจียนเธอสั่นไปทั้งตัวแข้งขาอ่อนยวบเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาดูเหมือนจะดังมาจากสองทิศทางพร้อมๆกันทั้งสองวิ่งไปยังท้ายแถวเลี้ยวซ้ายแล้วจ้ำต่อก่อนจะชะงักสุดปลายแถวตู้คอนเทนเนอร์เห็นแสงไฟฉายกระพริบวาบพวกนั้นดักอยู่ข้างหน้าแคทกาหันขวาแล้ววิ่งเข้าไปอีกแถวหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ซ่อนสูงขนาบสองฝั่งดูราวหุบเหวใครได้ยินเสียงศัตรูเขาก็เปลี่ยนเส้นทางอีกตอนนี้ทั้งคู่เลี้ยววกไปวนมาจนแอบบี้ไม่รู้ว่ากำลังวิ่งวนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าแสงไฟฉายอีกกระบอกสายสะบัดอยู่เบื้องหน้าทั้งคู่ชะงักรีบหันหลังย้อนกลับทางเดิมแต่แล้วก็เจอแสงไฟฉายอีกมันส่องเข้ามาใกล้ขึ้นทุกขณะเพราะนั้นดักเราไว้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังแอบบี้ตกใจเซถอยหลังเอื้อมมาหาที่ยึดเกาะมือคลำไปเจอซ่อระหว่างตู้คอนเทนเนอร์สองตู้ซอกแคบมากจนแทบเอาตัวเบียดแทรกเข้าไปไม่ได้แสงไฟฉายไล่กระชั้นเข้ามาเธอคว้าแขนขัดก้าแทรกตัวเข้าไปในซอกนั้นพร้อมกับดึงเข้าตามมาด้วยหมุดผ่านใหญ่แมงมุมลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งชนกับผนังตู้คอนเทนเนอร์อีกตู้ซึ่งอยู่ติดกันไม่มีทางหนีแล้วทั้งคู่ติดอยู่ในซอกที่แคบกว่าโรงศพด้วยซ้ำเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาขัดก้าเอื้อมมือมากุมมือเธอไว้แต่ไม่อาจบรรเทาความตื่นตระหนกได้ใจเธอเต้นกระหน่ำใครคนนั้นยังไม่หยุดเดินแอบบี้ได้ยินเสียงคุยกันชายคนหนึ่งตะโกนเรียกอีกคนแล้วชายคนที่สองก็ตอบกลับด้วยภาษาอะไรไม่รู้หรืออาจเพราะเธอหูอื้อเองเลยฟังไม่รู้เรื่องแสงไฟฉายสาดผ่านหน้าซอกชายสองคนนั้นยังยืนอยู่ใกล้ๆพรางสนทนาด้วยน้ำเสียงฉงนถ้าพวกเขาส่องไฟฉายเข้ามาในซอกก็จะเจอเป้าหมายทันทีใครบางคนแต่ก้อนกรวดกระจายจนกระเด็นมาโดนตู้คอนเทนเนอร์แอบบี้หลับตากลัวจนไม่กล้ามองไม่อยากเห็นตอนที่แสงไฟสาดเข้ามาในนี้แค่ก้ากุมมือเธอแน่นเธอเกร็งไปทั้งตัวให้ใจหอบทีดินเสียงรองเท้ากระทบพื้นกับเสียงก้อนกรวดกระจายอีกครั้งครู่หนึ่งเสียงฝีเท้าห่างออกไปแอบบี้ไม่กล้ากระดิกตัวไม่แน่ใจว่ายังขยับตัวได้หรือเปล่าขาสองข้างมันถูกตรึงอยู่กับที่หลายปีหลังจากนี้คงมีคนมาเจอฉันยืนอยู่ตรงนี้คงกระดูกแข็งทื่อเพราะกลัวสุดขีดแคทก้าเป็นฝ่ายขยับก่อนค่อยๆขยับไปที่หน้าซอกขณะกำลังจะยื่นศีรษะออกไปก็ได้ยินเสียงดังแชะเบาๆไฟสว่างวาบแล้วก็ดับไปมีคนจุดไม่ขีดเขาชะงักนิ่งกลิ่นบุหรี่ลอยอบอวลในความมืดใครบางคนตะโกนแว่วๆมาจากตรงไหนสักแห่งชายที่สูบบุหรี่ตะโกนตอบก่อนจะเดินห่างออกไปคัดการยังไม่ขยับทั้งคู่ยืนนิ่งเป็นรูปปั้นพรางจับมือกันไว้ไม่มีใครพูดอะไรสักคำคนพวกนั้นเดินผ่านมาทางนี้อีกสองครั้งเสียงคำรามดังมาแต่ไกลกระหึ่มเหมือนเสียงฟ้าร้องจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยครู่ใหญ่หลายชั่วโมงผ่านไปกว่าทั้งคู่จะโผล่ออกมาจากที่ซ่อนย่องผ่านแถวตู้คอนเทนเนอร์ไปยังริมน้ำแล้วกวาดตามองบรรยากาศเงียบสงัดราวป่าช้าหมอกสลายตัวไปแล้วท้องฟ้าซึ่งอาบไหลด้วยแสงไฟในเมืองประดับมูดาวระยิบระยับท่าเรือข้างๆมืดสนิทไม่เห็นคนแสงไฟหรือแม้กระทั่งแสงจากหน้าต่างข้างลำเรือเห็นเพียงเงาดำของสะพานท่าเรือที่ทอดยาวออกไปแสงจันทร์ตกกระทบบนผิวน้ำเรือบรรทุกสินค้าลำนั้นไม่อยู่แล้วบทที่22สัญญาณเตือนบนจอมอนิเตอร์ร้องเสียงดังเส้นชีพจรยึกยืดที่ลากผ่านหน้าจอซอฟต์แวร์วิกฤตคุณวอลซ์พยาบาลพยายามดึงวิกเตอร์ออกมาจากเตียงคนไข้หลีกให้หมอทำงานเถอะค่ะผมไม่เป็นในทางนั้นแบบนี้หมอจะทำการรักษาไม่ได้นะคะวิกเตอร์สะบัดมืออีกฝ่ายออกอย่างแรงจนเธอพงะเขายังยืนอยู่ที่เดิมพรางเกาะขอบเตียงแน่นถอยเสียงหนึ่งตะโกนสั่งทุกคนถอยคุณวอลส์เสียงอาจเธอดังแทรกขึ้นทำกลางความโกลาหลผมต้องช็อตหัวใจภรรยาคุณถอยออกจากเตียงเดี๋ยวนี้วิเตอร์ยอมไบร์มือจะขอบเตียงแล้วถอยออกมาเครื่องกระตุกหัวใจเริ่มทำงานร่างของนีน่ากระตุกอย่างแรงหนึ่งครั้งเมื่อกระแสไฟเล่นผ่าน
เธอตัวเล็กนิดเดียวบอบบางเกินกว่าจะทนรับไหววิกเตอร์โกรธจัดขยับไปข้างหน้าก้าวหนึ่งเตรียมจะกระชากเครื่องนั้นออกแต่แล้วก็ชะงักเส้นเย็กยืบนจอมอนิเตอร์เริ่มดังตีดๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอคารีนเสียงใครบางคนถอนหายใจพร้อมกับที่ตัวเองก็ระบายลมหายใจออกมาเช่นกันความดันตัวบน60ขึ้นไปที่65ชีพจรค่อนข้างคงที่ความดันตัวบนขึ้นไปที่75เอาล่ะปรับอัตราการไหลของน้ำเกลือลงได้นะคนไข้ขยับแขนเอาสายรัดข้อมือมาให้ทีวิกเตอร์แทรกผ่านกลุ่มพยาบาลเข้าไปยืนข้างเตียงคราวนี้ไม่มีใครห้ามเขาเขาคว้ามือภรรยาขึ้นมาจูบและได้ลิ้มรสเข็มของน้ำตาตัวเองอยู่กับผมนะเขาร้องละอยู่กับผมคุณวอลส์เสียงเรียกนั้นราวกับดังมาจากที่ที่ไกลแสนไกลเขาหันไปจ้องอาเชอร์ออกไปคุยกันหน่อยได้ไหมอาเชอร์ว่าวิกเตอร์สายศีรษะตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วพยาบาลจะดูแลเธออย่างดีมาเถอะแค่ตรงข้างหน้านี่เองผมขอคุยด้วยหน่อยเขาจำเป็นต้องพยักหน้าวางมือนีหน้าลงอย่างทนุถนอมแล้วตามอาเชอร์ออกไปทั้งสองยืนอยู่ในมุมสงบภายในห้อง ICU แสงไฟหรี่สลัวเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนพยาบาลคนหนึ่งนั่งเฝ้าแผงจอมอนิเตอร์ร่างเป็นเงาดำตัดกับแสงสีเขียวหน้าจอผมต้องเลื่อนการผ่าตัดภรรยาคุณออกไปก่อนอาเชอร์แจ้งมีปัญหานิดหน่อยพวกเขายังผ่าเก็บหัวใจไม่ได้หมายความว่ายังไงคืนนี้ไม่ทันละเลื่อนเป็นพรุ่งนี้แทนวิกเตอร์หันมองที่คอกเตียงภรรยาเห็นศีรษะนี่น่าขยับเธอกำลังจะตื่นเขาต้องไปอยู่ข้างๆก็ได้แต่ห้ามเลื่อนแล้วนะไม่เลื่อนแน่นอนตอนผ่าตัดครั้งแรกคุณก็พูดแบบนี้การที่ร่างกายไม่ยอมรับอวัยวะใหม่ถือเป็นเรื่องสุดวิสัยต่อให้เราพยายามป้องกันแค่ไหนมันก็เกิดขึ้นได้แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคราวนี้จะไม่เป็นอีกอ่ะกับหัวใจดวงที่สองผมรับปากไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้เราไม่มีทางเลือกอยากกดภูมิคุ้มกันใส่คอร์สปอรินเอาไม่อยู่ถ้าภรรยาคุณยังมีอาการแพ้รุนแรงกับยา กดภูมิคุ้มกันอีกชนิดและทั้งเดียวคือต้องเปลี่ยนหัวใจใหม่พรุ่งนี้เรียบร้อยแน่นะอาเชอร์พยักหน้ายังไงก็ต้องให้เรียบร้อยนี่หน้ายังไม่ได้สติเต็มร้อยตอนที่วิกเตอร์กลับไปยืนข้างเตียงก่อนหน้านี้เขาเคยมองเธอหลับนับครั้งไม่ถ้วนตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าภรรยาริ้วรอยบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากทั้งสองข้างพวงแก้มค่อยๆห้อยย้อยเริ่มมีผมสีขาวแซมทุกอย่างล้วนทำให้เขาหดหู่เพราะนั่นคือการย้ำเตือนว่าคำว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีจริงเมื่อถึงวันหนึ่งใครสักคนก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เพราะมันคือใบหน้าเธอไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปเขาก็ยังรักหลายชั่วโมงผ่านไปในที่สุดนีน่าก็ลืมตาขึ้นที่รักวิกเตอร์ไม่รู้ว่าเธอตื่นแล้วเขานั่งห่อไหล่หมดแรงอยู่ข้างเตียงสักพักจึงเงยหน้ามองภรรยานีน่ากำลังมองเขาอยู่พร้อมกับแบมือเพื่อขอสัมผัสจากเขาวิกเตอร์คว้ามือเธอมาจูบทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนีน่ากระซิบวิกเตอร์ยิ้มแน่นอนที่รักที่ผ่านมาฉันโชคดีเหลือเกินโชคดีมากเราทั้งคู่โชคดีต่างหากล่ะแต่ตอนนี้คุณต้องทำใจปล่อยฉันไปได้แล้วนะรอยยิ้มของวิกเตอร์เลือนหายไปพร้อมกับสายหน้าอย่าพูดอย่างนั้นสิวิกเตอร์คุณยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำแล้วเราล่ะเขาใช้สองมือประคองมือเธอไว้คุณกับผมนีน่าเราไม่เหมือนคู่อื่นเรามักบอกกันแบบนี้เสมอจะไม่ได้หรือเราแตกต่างและพิเศษกว่าใครไม่มีอะไรแยกเราออกจากกันได้วิกเตอร์บางอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ววิกเตอร์เธอพึมพำฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องนั้นผมจัดการเองนีน่าไม่ตอบทำเพียงสายหน้าเศร้าๆภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนนีน่าจะหลับตาลงอีกครั้งคือสีหน้าของคนดื้อเงียบเขาก็มองมือภรรยามือที่เขาเคยกุมไว้เสมอมาตอนนี้มันกลับกำเป็นหมัดแน่นลูนควิสมาส่งแอบบี้ถึงหน้าบ้านตอนเกือบเที่ยงคืนเธอไม่เห็นรถของมาร์คจอดอยู่เมื่อเขาเข้าไปในบ้านก็รู้สึกหวงเวงเรากับพื้นใต้ฝ่าเท้าแยกออกมาร์คคงต้องผ่าตัดคนไข้ด่วนไม่งั้นไม่ออกจากบ้านกลางดึกแบบนี้หรอกเธอพยายามนึกภาพอันคุ้นตาของเขาในห้องผ่าตัด
หน้ากากอนามัยคาดปิดไปครึ่งหน้าสายตาหลุบต่ำแต่ดูเหมือนภาพที่ผุดขึ้นมาจะพร่าเบลอสงสัยว่าความทรงจำถูกลบออกไปเธอเดินไปดูที่เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติเพื่อว่าเขาจะฝากข้อความเสียงไว้มี2ข้อความบันทึกอยู่ในเครื่องและมาจากวิเวียนทั้งหมดสเบิร์ตที่ทิ้งไว้เป็นรหัสพื้นที่ของรัฐเอนแสดงว่าวิเวียนยังอยู่ที่เบอร์ริงตันจะโทรกลับตอนนี้ก็ดึกเกินไปงั้นรอพรุ่งนี้ก็แล้วกันเมื่อเข้ามาในห้องนอนแอบบี้ก็ถอดเสื้อผ้าเปียกโชกย้อนใส่เครื่องซักผ้าก่อนก้าวเข้าไปใต้ฝักบัวสังเกตว่าพื้นกระเบื้องแห้งสนิทคืนนี้มาร์คยังไม่ได้ใช้ห้องน้ำเขาได้แวะกลับมาบ้านบ้างหรือยังเธอยืนหลับตาใช้ความคิดปล่อยน้ำอุ่นๆรินรดลงบนไหล่ไม่รู้ว่าจะพูดกับมาร์คยังไงที่กลับมาบ้านเขาก็ด้วยเหตุนี้ถึงเวลาต้องเผชิญหน้ากับความจริงสักทีต้องเค้นคำตอบจากเขาให้ได้เธอไม่อยากทนเคลือบแคลงสงสัยอีกต่อไปหลังอาบน้ำเสร็จแอบบี้ก็มานั่งบนเตียงแล้วเพจหาคนรักถึงกับสะดุ้งหยองเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแทบจะทันทีแอบบี้ไม่ใช่มาร์คแต่เป็นแคทก้าผมแค่โทรมาเช็คว่าคุณโอเคไหมเมื่อกี้โทรไปรอบนึงอะแต่ไม่มีคนรับฉันอาบน้ำอยู่ฉันไม่เป็นไรกำลังรอมาร์คกลับบ้านเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนถามคุณอยู่คนเดียวเหรอแอบบี้ยิ้มบางๆมาดินน้ำเสียงเป็นห่วงเป็นใยของอีกฝ่ายท่าสลัดตราตำรวจออกไปแคทก้าก็คือผู้ชายที่มีชีวิตจิตใจคนหนึ่งฉันล็อกประตูหน้าต่างหมดแล้วทำตามที่คุณสั่งทุกอย่างเธอได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงแซ่ดังลอดเข้ามาในสายสลับกับเสียงวิทยุสื่อสารแคทก้ายังอยู่ที่ท่าเรือแห่งนั้นทางโน้นเป็นไงบ้างเรากำลังรอนักประดาน้ำอุปกรณ์พร้อมแล้วคุณคิดจริงๆหรอว่าคนขับยังติดอยู่ในรถตู้น่าจะอย่างนั้นนะเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่แอบบี้จึงบอกด้วยความเป็นห่วงกลับบ้านเถอะแคทก้ากลับไปแช่น้ำอุ่นๆกินซุปไก่ร้อนๆสักหน่อยนี่คือคำสั่งจากหมอนะอีกฝ่ายหัวเราะเธอประหลาดใจเพราะไม่เคยได้ยินเขาหัวเราะมาก่อนตอนนี้เองที่เสียงตำรวจอีกคนแทรกเข้ามาในสายพอจับใจความได้ว่าถามเรื่องวิถีกระสุนแคทก้าหันไปตอบแล้วกลับมาพูดสายต่อผมต้องวางละแน่ใจนะว่าอยู่คนเดียวได้อะไปเช่าโรงแรมไม่ดีกว่าหรอฉันไม่เป็นไรโอเคพรุ่งนี้เช้าโทรเรียกช่างกุญแจเลยนะให้เขาติดตั้งตัวล็อกลิ้นตายที่ประตูทุกบานเพราะคุณต้องอยู่บ้านคนเดียวตอนกลางคืนประจำได้ฉันจะจัดการให้เรียบร้อยแค่การเงียบไปชั่วครู่เขามีเรื่องด่วนต้องจัดการแต่ท่าทางมันยังไม่อยากวางสายพรุ่งนี้เช้าผมจะโทรไปเช็คอีกรอบขอบคุณนะแอบบี้เป็นฝ่ายวางสายก่อนเธอเพจหามาร์คอีกหนแล้วล้มตัวนอนบนเตียงร้อยเขาโทรกลับทว่าไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์สักแอะหลายชั่วโมงผ่านไปเธอพยายามควบคุมสติคุมความกลัวที่เพิ่มขึ้นทุกขณะคิดหาเหตุผลว่าทำไมมาร์คถึงไม่โทรมาสักทีเขาอาจหลับอยู่ในห้องพักแพทย์เพจเจอเสียยังอยู่ในห้องผ่าตัดหรือไม่ก็ตายแล้วเหมือนกับแอรอนลอเรนซ์และอลันแอบบี้เพจหาเขาอีกหลายรอบในที่สุดโทรศัพท์ก็ร้องดังตอนตีสามเธอสะดุ้งตื่นและรีบรับสายแอบบี้ผมเองซึ่งมาร์คฟังดูซาซาคล้ายผ่านสายโทรศัพท์ทางไกลฉันเพจหาคุณตั้งนานแล้วอะอยู่ไหนฮะอยู่ในรถอะกำลังจะไปโรงพยาบาลเขาหยุดพูดนิดหนึ่งแอบบี้เราต้องคุยกันอะไรอะไรมันเปลี่ยนไปละยิงสาวตอบเสียงแผ่วหมายถึงเรื่องระหว่างเราใช่ไหมเปล่าไม่ใช่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณผมผิดเองคุณแค่โดนหางเลขไปด้วยนะผมพยายามปรามพวกเขาแต่เรื่องมันชักเลยเถิดไปกันใหญ่ละพวกนั้นพวกไหนอะแอบบี้ไม่กล้าถามต่อแต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นทั้งทีมเลยเหรอพวกคุณรวมหัวกันหมดเลยเหรอมันจะไม่ใช่อย่างนั้นอีกแล้วเสียงมาร์คขาดหายไปช่วงสั้นๆเธอดินเสียงรถแร่นฉิวก่อนที่เสียงเขาจะกลับมาชัดดังเดิมมอนดัสกับผมตัดสินใจได้แล้วเมื่อกี้ผมก็อยู่บ้านเขานั่นแหละเราเปิดอกคุยกันเรากำลังจะเอาคอขึ้นเคียงแต่ตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็ต้องจบเรื่องนี้ให้ได้มันสุดจะทนมอนดัสกับผมจะเปิดโปงเรื่องนี้เองไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นช่างหัวเบสไซสิเขาเงียบไปแล้วจู่ๆน้ำเสียงก็สั่นเครือผมปอดแหก
หญิงสาวหลับตาคุณรู้ทุกอย่างรู้มาตลอดรู้แค่บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดผมไม่รู้ว่าอาเชอร์เลยเถิดไปถึงขั้นไหนและไม่อยากรู้ด้วยจนคุณเริ่มถามซอกแซกตอนนั้นแหละที่ผมคิดว่าหนีความจริงต่อไปไม่ได้อีกแล้วเขาถอนหายใจยาวผมเจอศึกหนักแน่แอบบี้เธอยังหลับตานึกภาพมาร์คนั่งอยู่ในรถมืดมือข้างหนึ่งกำพวงมาลัยอีกข้างกำโทรศัพท์มือถือภายใต้สีหน้าเศร้าสลดกลับแฝงความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวผมรักคุณนะกลับบ้านเถอะมาร์คยังกลับไม่ได้ผมนัดเจอกับมอนดาสที่โรงพยาบาลเราจะไปขนข้อมูลผู้บริจาคด้วยกันคุณรู้เหรอว่าเขาเก็บไปที่ไหนอ่ะก็พอเดาได้อ่ะแต่เรามีกันแค่2คนคงใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะคนทั่วถ้าได้คุณมาช่วยอึกแรงน่าจะเสร็จทันพรุ่งนี้เช้าแอบบี้ลุกขึ้นนั่งทันทีได้สิคืนนี้ฉันคงนอนไม่หลับอยู่แล้วล่ะคุณนัดกับฮอนดัสไปเจอตรงไหนแผนกเวชระเบียนเขามีกุญแจแน่ใจนะว่าอยากลงเรือลำเดียวกันนะแอบบี้คุณไปไหนฉันไปด้วยเราจะผ่านมันไปด้วยกันโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกัน5นาทีต่อมาแอบบี้ก็เดินออกไปขึ้นรถช่วงเวลานี้ท้องถนนโล่งว่างเธอเลี้ยวเข้าถนนเมโมเรียลไดรฟ์ขับเลียบแม่น้ำชาร์ลส์ไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้มุ่งหน้าสุดสะพานริเวอร์สตรีทตอนนี้เวลาตี 3:15 นาทีแต่เธอกลับรู้สึกกระปี้กระเป๋าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนได้เวลาเอาคืนพวกนั้นแล้วฉันกับมาร์สจัดลุยไปด้วยกันอย่างที่เราควรทำตั้งแต่แรกแอบบี้ขับข้ามสะพานแล้วขึ้นทางด่วนเนื่องจากรถค่อนข้างบางตาเธอจึงแทรกเข้าสู่การจราจรฝั่งที่ไปทางที่ตะวันออกอย่างง่ายดายเมื่อขับไปอีกเกือบ6กิโลเมตรจึงถึงทางลงเธอเปลี่ยนเลนเตรียมลงตรงทางออกฝั่งที่ตะวันออกเฉียงใต้จังหวะที่จะเลี้ยวพลันสังเกตเห็นไฟหน้ารถคันหนึ่งสาดแสงมาทางรถเธอแอบบี้เร่งความเร็วและตัดเข้าเลนทางด่วนฝั่งที่ไปทางทิศใต้รถขนาดไลบีไกลเข้ามาแสงไฟสูงสะท้อนกับกระจกมองหลังไม่รู้ว่าขับตามมาตั้งแต่เมื่อไรแต่ตอนนั้นมันกำลังพุ่งทะยานเข้าหาเธอหญิงสาวกระทืบคันเร่งรถคันนั้นก็เช่นกันคนขับเฉิบออกเลนซ้ายข้างๆแล้วเร่งขึ้นมาจนแทบจะตีคู่เธอจำเริงมองผ่านด้านข้างหน้าต่างรถคันเลื่อนลงเห็นเงาผู้ชายแวบๆที่เบาะผู้โดยสารฝั่งขวาด้วยความตกใจเธอจึงเหยียบคันเร่งมิดก่อนจะเห็นว่ารถคันหน้าชะลอจอดก็สายเสียแล้วแอบบี้เหยียบเบรกตัวกองรถบุ๋นติ้วและกระเด็นไปชนเข้ากับแผงกั้นช่องจราจรคอนกรีตรถหกเขมรตีลังกาเธอเห็นความมืดสลับกับแสงสว่างก่อนทุกอย่างจะมืดสนิทหน่วยเคลื่อนที่41อีก3นาทีน่าจะถึงทราบและเปลี่ยนรับทราบ41สัญญาณชีพเป็นยังไงบ้างความดันตัวบนคงที่95ชีพจร110ให้น้ำเกลืออยู่เธอเริ่มขยับตัวได้ละให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนผมใส่เฝือกคอกับแผ่นกระดานรองหลังแล้วโอเคทางนี้พร้อมแล้วอีกแป๊บเจอกันเบสไซส์แสงสว่างเจ็บด้วยปวดหัวจี๊ดๆเลยล่ะแอบบี้พยายามจะกรีดร้องแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาอยากหันหน้าหนีจากแสงไฟก็เหมือนโดนล็อกคอเอาไว้เธอจะดำดิ่งสู่ความมืดอีกครั้งความเจ็บปวดอาจหายไปหญิงสาวดิ้นพราดพราดเพื่อให้หลุดพ้นจากภาวะอัมพาตที่พันธนาการไว้แอบบี้แอบบี้อยู่นิ่งๆเสียงใครเป็นคนสั่งเขาดูตาหน่อยเธอบิดตัวหนีรู้สึกว่าสายรัดครูดกับข้อมือและข้อเท้าจึงตระหนักว่าที่ขยับตัวไม่ได้ไม่ใช่เพราะเป็นอัมพาตแต่ถูกมัดมือมัดเท้าติดกับเตียงต่างหากแอบบี้ผมเวทริกไงมองผมมองที่แสงไฟเอาล่ะลืมตาหญิงสาวลืมตาฝืนทางตาไว้แม่ลำแสงจากประกายไฟฉายจะส่องทะลวงเราคอมมีทิ่มทะลุกระโหลกมองตามแสงไฟดีมากรูม่านตาทั้งสองข้างตอบสนองต่อแสงได้ดีกล้ามเนื้อตาที่ควบคุมการทำงานของลูกตายังปกติเขาบอกและปิดประกายไฟฉายทำซีทีสแกนต่อเลยแอบบี้เรามองเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นเงาศีรษะของเวทริกตัดกับไฟสว่างจ้าบนเพดานนอกจากนี้ยังมีคนอื่นๆเข้ามามารุมมาตุ้มรอบเตียงพม่านกั้นสีขาวขยับไว้พรันอาการเจ็บแปรบก็แร่นตามมาที่แขนซ้ายเล่นเอาสะดุ้งเฮือก
จ็บนิดนึงนะคะเสียงผู้หญิงปลอบประโลมฉันขอเจาะเลือดหน่อยนิ่งไว้ก่อนต้องเก็บหลายหลอดเลยล่ะหมอเวทริกเครื่องเอ็กซเรย์พร้อมแล้วคราวนี้เป็นเสียงคนที่3แป๊บนึงเวทริกบอกขอเข็มกับน้ำเกลือเบอร์16เร่งมือหน่อยทุกคนแอบบีรู้สึกเจ็บแปลบอีกครั้งคราวนี้ที่แขนขวาเจ็บจนหายเหมือนและเริ่มมีสติมากกว่าเดิมรู้แล้วว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแม้จะนึกไม่ออกว่ามาที่นี่ได้ยังไงแต่รู้ว่าที่นี่คือห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเบดไซด์ต้องเกิดเรื่องร้ายขึ้นแน่ๆมาร์คหญิงสาวเรียกพร้อมกับพยายามลุกขึ้นนั่งมาร์คอยู่ที่ไหนอย่าขยับเดี๋ยวใส่น้ำเกลือลุดใครเป็นคนคว้าหมัดเข้าที่ข้อศอกแล้วกดแขนเธอลงบนเตียงอย่างไม่ปราณีคนพวกนี้กำลังทำเธอเจ็บทิ่มแทงเธอด้วยเข็มจับเธอไว้เหมือนเฉลยมาร์คหญิงสาวตะโกนแอบบี้ฟังผมเวทริกพูดเสียงต่ำเริ่มออกอาการหงุดหงิดเราพยายามติดต่อมาร์คอยู่เดี๋ยวเขาก็คงมาตอนนี้คุณต้องให้ความร่วมมือไม่งั้นผมคงช่วยคุณไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าเธอเหลือบตาขึ้นมองใบหน้าของแพทย์อาวุโสแล้วตัวแข็งทื่อหลายครั้งก่อนหน้านี้ทนายแพทย์ประจำบ้านแอบบี้รู้สึกว่าดวงตาสีฟ้าเรียบนิ่งของเวทริกช่างน่ากลัวแต่ยิ่งอยู่ในสภาพดิ้นไม่หลุดและถูกสายตาคู่นั้นจ้องมองมาเธอยิ่งกลัวขึ้นสมองพยายามมองหาใบหน้าเป็นมิตรของใครสักคนก็ไม่มีเลยทุกคนกำลังง่วนกับการต่อสายน้ำเกลือเจาะเลือดและคอยดูสัญญาณชีพทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงผ้าม่านกั้นถูกเปิดออกเตียงที่เธอนอนอยู่เริ่มขยับเพดานเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางแสงไฟวูบวาบคนพวกนี้กำลังพาเธอไปห้องอื่นแอบบี้เลิกดิ้นเพราะมือเท้าถูกรัดแน่นจนสู้ไม่ไหวคิดสิคิดได้ออกว่าต้องทำยังไงพวกเขาเข็นเตียงแล้วเลี้ยวเข้าไปแผนกรังสีวินิจฉัยใบหน้าของผู้ชายอีกคนปรากฏขึ้นเหนือเตียงเจ้าหน้าที่คนนี้จะเป็นมิตรหรือศัตรูแอบบี้ก็ตอบไม่ได้ตอนก่อนเธอจะถูกเคลื่อนย้ายขึ้นบนเตียงของเครื่องสแกนแล้วคาสายรัดเหนือหน้าอกกับช่วงสะโพกอยู่นิ่งๆ นะครับเจ้าหน้าที่สั่งไม่งั้นต้องสแกนใหม่อีกรอบขณะที่ศีรษะเลื่อนเข้าไปใต้เครื่องสแกนเธอก็รู้สึกกลัวที่แคบขึ้นมาพรางนึกถึงที่คนไข้เคยเล่าให้ฟังพวกเขารู้สึกว่าเหมือนเอาหัวยัดเข้าไปในกบเหล่าดินซอแอบบี้หลับตากลไกของเครื่องส่งเสียงแปลกประหลาดระหว่างทำงานขณะเดียวกันก็พยายามรื้อฟื้นความจำเรื่องอุบัติเหตุจำได้ว่าเธอขับรถขึ้นไปบนทางด่วนจากนั้นความทรงจำก็หายไปช่วงหนึ่งภาวะสูญเสียความทรงจำแบบย้อนหลังเธอจำเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุไม่ได้แต่เริ่มจำได้ว่าเพราะอะไรถึงขับรถขึ้นไปบนทางด่วนกว่าเจ้าหน้าที่จัดสแกนเสร็จแอบบี้ก็ประติดประต่อเรื่องราวได้จนรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปถ้ายังไม่อยากตายหญิงสาวไม่ดิ้นรนขัดขืนเมื่อเจ้าหน้าที่ย้ายเธอกลับไปนอนบนเตียงเข็นทุกอย่างง่ายดายจนเขาลืมผูกสายรัดข้อมือให้คาดไว้เฉพาะสายรัดหน้าอกก่อนเข็นเธอออกไปยังห้องพักรอด้านหน้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉินจะมารับเขาบอกมีอะไรเรียกได้นะครับผมอยู่ห้องข้างๆนี่เองประตูเปิดแง้มไว้เธอได้ยินเสียงเขาคุยโทรศัพท์ทำทีซีสแกนเรียบร้อยแล้วหมอเบรสดูผลสแกนอยู่จะมารับตัวไปเลยไหมแอบบี้เอื้อมปลดสายรัดหน้าอกพอลุกขึ้นนั่งก็รู้สึกว่าห้องหมุนจึงใช้มือกดขมับสองข้างครู่หนึ่งร่างกายก็กลับสู่ภาวะปกติต่อไปสายน้ำเกลือเธอกระชากเทปกาวออกจากแขนเจ็บจนสะดุ้งแล้วดึงสายยางออกน้ำเกลือไหลหยดลงบนพื้นช่างมันสิตอนนี้ต้องห้ามเลือดก่อนเข็มให้น้ำเกลือเบอร์16เจาะผิวเนื้อเป็นรูใหญ่แม้นแปะเทปกาวแน่นสนิทแล้วก็ยังมีเลือดซึมออกมาแต่เธอไม่มีเวลากังวลเรื่องนี้พวกเขากำลังจะมาพาตัวเธอไปแอบบี้ปีนลงจากเตียงเท้าเปล่าเปลือยเหยียบถูกน้ำเกลือนองบนพื้นเจ้าหน้าที่ในห้องข้างๆกำลังทำความสะอาดเตียงของเครื่องสแกนเพราะเธอได้ยินเสียงเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่และเสียงเปิดปิดถังขยะหญิงสาวคว้าเสื้อคลุมสีขาวจากตะขอแขวนบนประตูแล้วสวมทับชุดคนไข้แค่นี้ก็แทบหมดแรงเธอข่มความเจ็บปวดพรางใช้ความคิดขณะลากเท้าไปทางประตูในที่สุดก็ก้าวโซเซออกมายังโถงทางเดินวางลงแอบบี้ก้าวเดินพร้อมกับใช้มือยันผนังเป็นระยะก็เลี้ยวตรงหัวมุมสุดโถงทางเดินอีกฝ้าคือประตูทางออกฉุกเฉินขณะลากสังขารต่อไปในใจก็คิดว่าถ้าฉันไปถึงตรงนั้นได้ก็จะรอด
เสียงแตกตื่นดังแววมาจากที่ไหนสักแห่งด้านหลังตามด้วยเสียงฝีเท้าวิ่งกรูเธอถลากเข้าหาประตูทางออกฉุกเฉินแล้วปรักออกสู่ยามค่ำคืนสัญญาณเตือนภัยร้องดังทันทีแอบบี้วิ่งไม่คิดชีวิตหนีล่นหลานเข้าไปในความมืดก่อนจะสะดุดขอบทางเท้าเข้าไปในลานจอดรถเศษก้าวแตกและเศษหินบาดเท้าจนแสบไปหมดแต่เธอก็ไม่หยุดรู้ว่าต้องออกไปพ้นจากที่นี่เสียงตะโกนดังไล่หลังมาเมื่อเหลียวกลับไปมองก็เห็นรปภ3คนวิ่งออกมาจากประตูห้องฉุกเฉินแอบบี้ปรุบเข้าไปหลบหลังรถคันหนึ่งแต่สายไปแล้วพวกนั้นเห็นเธอแล้วหญิงสาวกระโจนพรวดและวิ่งกระโปกกระเพกลัดเลาะระหว่างรถที่จอดอยู่สิ่งฝีเท้าดังไกลเข้ามาดังจากสองทางพร้อมกันแอบบี้หันมองทางซ้ายระหว่างรถสองคันพวกเขาล้อมเธอไว้รปภคนหนึ่งคว้าหมับเข้าที่แขนซ้ายอีกคนจับแขนขวาแอบบี้ดิ้นพราพราดพยายามจะสู้รปภคนที่สามเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันแล้วลากเธอกลับไปยังห้องฉุกเฉินพวกนั้นจะฆ่าฉันแอบบี้แผดเสียงปล่อยสิพวกเขาจะฆ่าฉันไม่มีใครทำอะไรคุณทั้งนั้นพวกคุณไม่เข้าใจไม่เข้าใจสักอย่างอ่ะประตูห้องฉุกเฉินเลื่อนเปิดเธอถูกลากเข้าไปสู้แสงไฟจ้าและลงเอ่ยบนเตียงเข็นพวกเขามัดมือมัดเท้าขณะที่เธอยังดิ้นไม่หยุดใบหน้าตึงเครียดของเวทริกปรากฏขึ้นแฮนดอล5มิลลิกรัมฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อเขาสั่งเสียงห้วนไม่แอบบี้กรีดร้องอย่านะเร็วเข้าฉีดเดี๋ยวนี้เลยพยาบาลคนหนึ่งเข้ามาพร้อมกับเข็มฉีดยาในมือแอบบี้ผุดลุกขึ้นนั่งพยายามดิ้นให้หลุดจากพันธนาการกดเธอไว้เวทริกสั่งปะโถไว้จับให้อยู่นิ่งๆสิวะและมือปริศนาก็เอื้อมมาล็อกข้อมือเธอแอบบี้ถูกจับนอนตะแคงสะโพกข้างขวาเปื่อยโล่งจ้องขอร้องล่ะหญิงสาวอ้อนวอนพรางเงยหน้ามองพยาบาลอย่าให้เขาทำร้ายฉันอย่าให้เขาทำเธอรู้สึกว่าแอลกอฮอล์เย็นๆถูกปาดลงบนผิวเจ็บแปรบนิดหนึ่งเมื่อเข็มแทงเข้ามาตรงสะโพกขอร้องแอบบี้กระซิบทั้งที่รู้ว่าสายไปไม่เป็นไรนะคะพยาบาลปลอบพรางยิ้มให้เดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะบทที่23ไม่เจอรอยล้อบนท่าเรือนักสืบแคเรียบอกกระจกหน้ารถแตกยับมีรูคล้ายรอยกระสุนเจาะเข้าเหนือตาขวาของคนขับคุณคงรู้ขั้นตอนดีอยู่แล้วนักสืบเฉยขอโทษด้วยที่ผมต้องยึดปืนคุณไว้ก่อนแค่กล้าพยักหน้าพรางมองไปนอกฝั่งด้วยตาอ่อนล้าบอกน้ำประดาน้ำว่าปืนน่าจะจมอยู่แถวๆนั่นแหละเว้นแต่คลื่นจะซัดไปที่อื่นคุณยิงไป8นัดเหรออาจจะมากกว่านั้นนะเพราะผมจำได้ว่ามีกระสุนเต็มแม็กแคเรียพยักหน้าแล้วตบบ่าอีกฝ่ายกลับบ้านเถอะสารรูปคุณดูไม่จืดอ่ะผมคิดว่าตัวเองดูดีนะแค่กล้าตอบแล้วเดินกลับขึ้นไปบนท่าเรือแทรกผ่านทีมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรถตู้ถูกกู้ขึ้นมาจากน้ำแล้วซากของมันกองอยู่แถวลานตู้คอนเทนเนอร์สลายพันแกนล้อและดูยุ่งเหยิงแต่เนื่องจากมีลมอยู่ในล้อตัวรถจึงพลิกหงายท้องตอนอยู่ใต้น้ำล่าค่าจมลงในแลนกระจกหน้ารถกระกรังไปด้วยโคลนเมื่อตำรวจตรวจสอบเลขทะเบียนเพราะว่าเป็นรถของโรงพยาบาลเบชไซด์แผนกบริหารจัดการอาคารผู้จัดการแผนกแจ้งว่ารถคันนี้เป็นหนึ่งใน3คันที่มีเอาไว้ขนส่งเครื่องไม้เครื่องมือหรือพาบุคลากรของโรงพยาบาลไปยังคลินิกนอกพื้นที่เขาไม่ได้สังเกตว่ามีรถหายไปจนกระทั่งตำรวจโทรแจ้งเมื่อชั่วโมงก่อนประตูฝั่งคนขับเปิดอ้าซึ่งภาพคนหนึ่งมุดอยู่ในรถและกำลังถ่ายรูปแผงหน้าปัดเจ้าหน้าที่นำศพออกไปตั้งแต่เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วใบขับขี่ระบุชื่อโอเล็กบอระวอยอายุ39ปีอาศัยอยู่ในเมืองนัวรัฐนิวเจอร์ซีย์ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้แค่กล้ารู้ว่าเขากำลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยจึงไม่คิดจะเข้าใกล้ซากรถซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญก็เดินตัดลานตู้คอนเทนเนอร์ไปยังรถตัวเองเมื่อเข้ามานั่งข้างในก็คำรามพรางสบหน้ากับฝ่ามือตอนที่สองเขากลับบ้านไปอาบน้ำและได้งีบหลับไป 2-3 ชั่วโมงแต่วันขึ้นไม่ทันไรก็ต้องกลับมาที่ท่าเรืออีกฉันแก่เกินจะบู๊แล้วมันแก่ขึ้นอย่างน้อย10ปีการวิ่งหลบกระสุนพร้อมยิงปะทะในความมืดเหมาะกับพวกตำรวจหนุ่มไฟแรงไม่ใช่ตำรวจวัยกลางคนใครบางคนเคาะหน้าต่างรถเมื่อขัดกล้างเงยหน้าก็มองเห็นรุนควิสจึงไขกระจกลงไงนักสืบเฉยไว้ไหมฉันว่าจะกลับบ้านไปงีบซะหน่อยอ่ะ
แต่ก่อนกลับผมว่าคุณคงอยากฟังข้อมูลเกี่ยวกับคนขับอ่ะได้เรื่องแล้วเหรอเจ้าหน้าที่คนชื่อโอเลฟบาลาวอยในฐานข้อมูลโป๊ะเชะเขาเป็นคนรัสเซียอพยพมาอยู่อเมริกาเมื่อปี1989ที่อยู่ปัจจุบันก็คือเมืองนัวร์รัฐนิวเจอร์ซีย์เคยโดนจับ3ครั้งแต่ไม่เคยติดคุกสักครั้งข้อหาอะไรลักพาตัวและขู่กันโชคตำรวจเอาผิดไม่ได้เพราะพยานหายตัวไปทุกทีรูดคริสโน้มตัวไปกระซิบเสียงเบาเพราะว่าคุณน่ะเดินสะดุดต่อเข้าจังเบอร์เริ่มแล้วล่ะตำรวจเมืองนัวบอกว่าโอเล่เป็นมาเฟียรัสเซียมั่นใจแค่ไหนไม่น่าพลาดอ่ะนิวเจอร์ซีย์เป็นแหล่งกบดานของพวกมาเฟียรัสเซียอยู่แล้วไอ้พวกนี้ทำเอากลุ่มนักเลงโคลอมเบียกระจอกไปเลยพวกรัสเซียไม่แค่ฆ่าจริงๆใช่นะแม่งตัดนิ้วมือกับเท้าออกก่อนด้วยเอาสะใจเขาว่าแคทกาขมวดคิ้วพรางนึกถึงเหตุระทึกเมื่อคืนเขาแหวกว่าอยู่ในน้ำขณะที่พวกนักเลงวิ่งกันให้ควักบนท่าเรือเพราะนั้นตะโกนคุยด้วยภาษาที่เขาไม่เข้าใจก่อนจะจินตนาการภาพนิ้วมือนิ้วเท้าถูกตัดทิ้งชิ้นส่วนอวัยวะกระจายเกลื่อนถนนในบอสตันผ่านนึกถึงมีดผ่าตัดและห้องผ่าตัดโอเล่เกี่ยวข้องอะไรกับเบซายแคทกาถามไม่รู้เขาขับรถของโรงพยาบาลนะในรถตู้มีอุปกรณ์การแพทย์เต็มไปหมดรถคริสเสริมตีเป็นมูลค่า $2,000ได้ตลาดมืดหรือเปล่าโอเล็กอาจมีพรรคพวกที่เบสไซด์คอยยักยอกยากับเครื่องไม้เครื่องมือออกมาให้แล้วคุณก็ดันไปจ้าเอตอนที่เขากำลังขนย้ายของขึ้นเรือพอดีเรือบรรทุกสินค้าลำนั้นล่ะได้คุยกับนายท่าหรือยังบริษัทซิกาเยฟที่นิวเจอร์ซีย์เป็นเจ้าของเรือจดทะเบียนโดยชาวปานามาเทียบท่าล่าสุดที่เมืองริก้าอยู่ที่ไหนประเทศนัตเวียน่าจะแยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตพวกรัสเซียอีกแล้วแคทกาคิดถ้าเป็นมาเฟียรัสเซียจริงเขาก็กำลังต่อกรกับกลุ่มอาชญากรที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมอำมหิตในกลุ่มผู้อพยพถูกกฎหมายมักมีนักล่าแฝงตัวมาด้วยเสมอกลุ่มอาชญากรติดตามเพื่อนร่วมชาติมาสู่ดินแดนแห่งโอกาสที่มีเหยื่อมากมายให้พวกมันล่าครั้นนึกถึงแอบบี้ก็ยิ่งกังวลกว่าเดิมตั้งแต่โทรไปตอนตีหนึ่งเขายังไม่ได้คุยกับเธออีกเลยเมื่อชั่วโมงก่อนตั้งใจจะโทรหาอีกรอบแต่ขณะกำลังกดเบอร์กลับรู้สึกว่าหัวใจเต้นถี่รัวแปลกๆครู้ทันทีว่ามันเป็นสัญญาณของอะไรความคาดหวังความตื่นเต้นอย่าดิ้นเสียงเธอโดยไม่มีเหตุผลเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้มาหลายปีแล้วเขารีบตัดสายทิ้งแล้วนั่งจิตตกอยู่คนเดียวตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาปัจจุบันเรือลำนั้นคงแล่นไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรแล้วแต่รู้ตำแหน่งก็ยังติดปัญหาเรื่องขอบเขตอำนาจศาลอยู่ดีแคทก้าสั่งคู่หูหาข้อมูลของบริษัทซิกาเยฟมาให้มากที่สุดสืบดูว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับแอร์มิตี้และโรงพยาบาลเบซายังไงได้เขาสตาร์ทรถและมองรุนคริสพี่ชายของนายยังอยู่หน่วยยามชายฝั่งอยู่หรือเปล่าออกมาแล้วแต่เพื่อนเขาหลายคนยังอยู่นะงั้นก็ลองถามพวกเขาดูเผื่ออาจมีใครเพิ่งขึ้นไปตรวจเรือลำนั้นน่าจะยากนะถ้าเรือนั้นมาจากริก้าลุนคริสชะงักหันไปมองแคเรียที่เดินบอกไม้บอกมือเข้ามาหานักสืบเฉยแคเรียเรียกได้ข่าวเรื่องหมอดิมาติโอหรือยังอ่ะแค่การดับเครื่องยนต์แต่มีอาจห้ามหัวใจที่กำลังเต้นครมครามในขณะนี้ได้เขาจ้องอีกฝ่ายเขม็งเตรียมรอรับข่าวร้ายเธอประสบอุบัติเหตุรถเข็นอาหารกลางวันเคลื่อนไปตามท้องทางเดินเมื่อแอบบี้สะดุ้งตื่นก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงผ้าปูที่นอนชุ่มเหงื่อเจียงเต้นรัวจากฝันร้ายชะยะพลิกตัวแต่ขยับไม่ได้มือสองข้างถูกมัดไว้ข้อมือถลอกจนแสบตระหนักได้เดี๋ยวนั้นเองว่าไม่ได้ฝันนี่คือความจริงที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงยิ่งสาวทำเสียงหึดฮัดก่อนทิ้งศีรษะลงบนหมอนตาจ้องเพดานเมื่อดินเสียงเก้าอี้ครูดกับพื้นจึงหันไปดูแค่การนั่งอยู่ริมหน้าต่างท่ามกลางแสงแดดยามกลางวันไปหน้าที่ไม่ได้กลหนวดเคราดูแก่และอ่อนระโหยกว่าทุกครั้งผมบอกให้พยาบาลถอดสายรัดออกเขาพูดแต่เธอบอกว่าคุณจะกระชากสายน้ำเกลือทันทีเขาเดินมาเยือนข้างเตียงพรางมองอีกฝ่ายผมดีใจที่คุณยังไม่จากเราไปไหนนะแอบบี้คุณโชคดีมากฉันจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอุบัติเหตุรถคุณคว่ำบนทางด่วนสายตะวันออกเฉียงใต้มีใคร
นักสืบสายศีรษะไม่มีใครบาดเจ็บอีกแต่รถคุณพังยับแอบบี้สังเกตว่าเขาไม่ได้มองเธอแล้วกลับเลื่อนสายตาไปมองที่หมอนแทนแคทก้าหญิงสาวเรียกเสียงเบาเป็นความผิดของฉันหรือเปล่าเขาพยักหน้าอย่างไม่แน่ใจนักจากรอยล้อรถดูเหมือนคุณจะซิ่งมาด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันเพื่อหลบรถคันหน้าที่จอดชะลอรถคุณก็เลยพุ่งไปชนแผงกั้นจราจรคอนกรีตแล้วพลิกคว่ำข้ามไปสองเลนถลับตาให้ตายสิยังไม่หมดเท่านี้นะเขาพูดต่อผมคุยกับตำรวจที่สืบคดีนี้ละเขาเจอเศษขวดวอดก้าในรถคุณด้วยแอบบี้ลืมตามองจ้องขนพูดเป็นไปไม่ได้คุณจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนตอนอยู่ที่ท่าเรือคุณเพิ่งผ่านเหตุการณ์เลวร้ายสุดๆมาไม่น่าอาจจะอยากดื่มคลายเครียดสักหน่อยฉันต้องจำได้สิฉันจำได้อยู่แล้วถ้าตัวเองดื่มจริงแล้วก็นะช่างเถอะสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือไม่นี่แหละสิ่งสำคัญไม่เห็นหรอกแคทกาพวกนั้นจัดฉากอีกแล้วเขายกมือนวดเปลือกตาถึงจะรู้สึกมึนๆแต่ต้องฝืนทางตาไว้โทษทีแอบบี้ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะทำใจยอมรับนะแต่หมอเวทริกเพิ่งเอาผลตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของคุณมาให้ดูเขาเจาะเลือดคุณไปตรวจเมื่อคืนตอนอยู่ในห้องฉุกเฉินมันสูงถึง210มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ชนะแคทกาไม่มองหน้าเธอกลับเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างราวกับไม่กล้าสู้สายตาแอบบี้ไม่อาจเหลียวกลับไปประจันหน้ากับเขาตรงๆเพราะโดนมัดไว้จึงพยายามกระชากสายรัดอย่างแรงข้อมือที่ถลอกอยู่แล้วยิ่งเจ็บแสบจนน้ำตาแทบเล็ดแต่เธอจะไม่ร้องไห้ให้ตายก็ไม่ร้องแอบบี้หลับตาพรางควบคุมอารมณ์สติคือสิ่งเดียวที่เธอเหลืออยู่อาวุธชิ้นเดียวที่จะใช้สู้กลับเขาเพิ่งนั้นพรากทุกอย่างไปจากเธอไม่เว้นแม้กระทั่งแคทก้าฉันไม่ได้ดื่มคุณต้องเชื่อฉันฉันไม่ได้เมางั้นถามหน่อยว่าคุณขับรถออกไปไหนตอนตีสามก็จะมาที่เบสไซด์นี่แหละเรื่องนี้ฉันจำได้แม่นมาร์คโทรหาและฉันก็ออกมาหญิงสาวชะงักมาร์คมาถึงหรือยังอ่ะทำไมฉันไม่เห็นเขาเลยอีกฝ่ายนิ่งเงียบจนน่ากลัวแอบบี้เหลียวขอมองแต่ไม่เห็นหน้าเขาแคทก้ามาร์คโฮเดลยังไม่ติดต่อกลับมาเลยอะไรนะรถเขาไม่ได้อยู่ในลานจอดรถของโรงพยาบาลไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเธอพยายามจะพูดแต่เหมือนมีก้อนขึ้นมาจุกในลำคอไม่จริงอ่ะยังเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปอะไรตอนนี้แอบบี้เพจเจอร์ของเขาอาจจะเสียเรายังไม่รู้อะไรทั้งนั้นแต่แอบบี้รู้ใจเธอแตกสลายเป็นเสียงๆรู้สึกชาไปทั้งร่างไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังร้องไห้จนกระทั่งแคทก้าหยิบกระดาษทิชชู่มาซับที่แก้มให้อย่างแผ่วเบาเสียใจด้วยนะเขาพึมพำแล้วปัดเส้นผมออกจากใบหน้าเธอมือยังอ้อยอิ่งอยู่สักพักปลายนิ้วแตะบนหน้าผากเธออย่างเป็นห่วงเป็นใยก็จะพูดด้วยเสียงนุ่มนวลเสียใจด้วยจริงๆตามหาเขาให้ทีหญิงสาวกระซิบขอร้องล่ะตามหาเขาให้ฉันทีได้ครูต่อมาเธอก็ดินเสียงขัดก้าเดินออกจากห้องตอนนั้นเองที่เพิ่งสังเกตว่าเขาแก้สายรัดให้แล้วเธอสามารถลุกจากเตียงและเดินออกนอกห้องได้อย่างเป็นอิสระแต่กลับไม่ทำเอาแต่ซุกหน้ากับหมอนร้องไห้ตอนเที่ยงพยาบาลเข้ามาถอดเสน็มเกลือพร้อมกับวางถาดอาหารไว้ให้แอบบี้ไม่สนใจอาหารแม้แต่น้อยสถานพยาบาลก็ยกออกไปโดยที่มันยังไม่ถูกแตะต้องบ่ายสองโมงเวทริกเข้ามายืนข้างเตียงพลางพลิกดูแฟ้มประวัติของเธอเขาเดาะลิ้นไปด้วยขณะอ่านผลแลบหมอเดมาติโอแอบบี้ไม่ตอบนักสืบแคทก้าบอกว่าคุณปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มวอดก้าเมื่อคืนถึงเงียบเวทริกถอนหายใจถ้าอยากหาอย่างแรกก็ต้องยอมรับก่อนว่าคุณมีปัญหาที่ผ่านมาผมละเลยเองน่าจะสังเกตได้ว่าคุณเก็บกดมานานจนอาการกำเริบตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงแล้วนะแอบบี้เหลือบตาขึ้นมองแพทย์อาวุโสเพื่ออะไรคะเธอถามเสียงสั่นกระต่ายเพื่อกอบกู้อนาคตที่ดีกลับคืนมาคุณทำดีมาตลอดแต่มาตกมาตายเพราะเมาแล้วขับเนี่ยนะแต่คุณเป็นคนฉลาดคงไปทำอาชีพอื่นนอกจากหมอได้หญิงสาวไม่ตอบอะไรตอนนี้การหมดอนาคตในอาชีพแพทย์กลายเป็นเรื่องขี้ปะติ้วเมื่อเทียบกับความโศกเศร้าหนักหนาสาหัสที่มาร์คหายตัวไปผมขอให้หมอโอคอนเนอร์ช่วยประเมินอาการคุณเวทริกบอกเย็นๆเขาคงแวะมาฉันไม่จำเป็นต้องพึ่งจิตแพทย์จะเป็นสิแอบบี้ผมคิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือมากทีเดียวอย่างแรกต้องรักษาอาการหลงผิดคิดว่าจะมีคนทำร้ายก่อนผมไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวคุณจนกว่าหมอโอคอนเนอร์จะรับรอง
ถ้าเขาอยากย้ายคุณไปแผนกจิตเวชก็แล้วแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คุณทำร้ายตัวเองแบบที่พยายามทำเมื่อคืนนี้อีกพวกเราเป็นห่วงคุณนะนี่จะเป็นผลดีกับตัวคุณเองเชื่อผมเถอะแอบบี้จ้องอีกฝ่ายเขม็งเชื่อกับผีนะสิเห็นเวทริกพังะก็รู้สึกสะใจเป็นบ้าเขาปิดแฟ้มไว้ผมจะแวะมาดูใหม่หมอดิมาเตโอเขาทิ้งท้ายแล้วออกไปจากห้องหญิงสาวนอนมองเพดานครูใหญ่ก่อนหน้าที่เวทริกจะเข้ามาเธอรู้สึกเหมือนหมดกำลังต่อสู้แต่ตอนนี้กล้ามเนื้อทุกมัดแข็งเกร็งขึ้นเมื่อเหลือบมองมือสองข้างถึงเพิ่งรู้ว่ากำลังกำเป็นหมัดแน่นเป็นไงเป็นกันเธอลุกขึ้นนั่งรู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยแต่ไม่นานก็กลับมาเป็นปกติเธอนอนนานเกินไปแล้วคนลุกมาขยับแข้งขยับขาเสียทีไปทวงคืนอนาคตของเธอกลับคืนมาแอบบี้ค่อยๆแง้มประตูเปิดพยาบาลคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นจากโต๊ะพรางมองตรงมาไปชื่อเขียนไว้ว่าเวนดี้ซอริโน่เจ้าอะไรคะอ๋อเปล่าค่ะแอบบี้ตอบแล้วพรุบเข้าไปในห้องบาเอ้ยขังฉันไว้อย่างกับนักโทษเธอวนรอบห้องพรางคิดวางแผนห้ามคิดถึงมาร์คตอนนี้ไม่งั้นคงจบที่ลงไปนอนร้องไห้บนเตียงอีกตามเคยแบบนั้นยิ่งเข้าถังพวกเขาแอบบี้นั่งลงที่เก้าอี้ริมหน้าต่างคิดใคร่ครวญว่าจะตอบโต้ยังไงได้บ้างแต่นึกไม่ออกสักอย่างเมื่อคืนมาร์คบอกว่าโมฮันดัสอยู่ข้างเขาแต่ตอนนี้มาร์คหายตัวไปเธอไม่กล้าไว้ใจโมฮันดัสไม่ไว้ใจใครหน้าไหนทั้งนั้นในโรงพยาบาลนี้ยิงสาวเดินกลับมาที่โต๊ะข้างเตียงแล้วยกหูโทรศัพท์ขึ้นมีสัญญาณปกติจะกดเบอร์ของวิเวียนแต่สายถูกโอนเข้าเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติพรางนึกขึ้นได้ว่าอีกฝ่ายยังอยู่ที่เบอร์ริงตันเธอโทรเข้าบ้านตัวเองกดรหัสและฟังข้อความจากเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติวิเวียนโทรมาอีกรอบฟังจากน้ำเสียงน่าจะเป็นเรื่องด่วนพร้อมกับทิ้งเบอร์โทรกลับในเบอร์ริงตันไว้ให้ไอบีกดเบอร์นั้นคราวนี้วิเวียนรับสายเกือบคลาดกันละฉันกำลังจะเช็คเอาท์ออกพอดีคุณจะกลับบ้านหรือยังอ่ะเครื่องออก6โมงเย็นลงที่สนามบินโลแกนเสียเวลาจริงๆอ่ะฉันไม่เจอเคสผ่าตัดเก็บอวัยวะในบริงตันสักเคสเดียวคุณแน่ใจเหรอฉันเช็คกับสนามบินทุกแห่งในพื้นที่ละไม่มีเครื่องบินรอบดึกออกจากที่นี่ไปบอสตันแม้แต่เครื่องบินเล็กสักลำก็ไม่มีพวกเขาใช้เบอร์ริงตันบังหน้านิโคเป็นคนปลอมแปลงเอกสารการบริจาคและตอนนี้เขาก็หายตัวไปแล้วหรือไม่ก็โดนเก็บพวกเธอต่างเงียบไปก่อนแอบบี้จะพูดขึ้นเสียงเบามาร์คก็หายตัวไปเหมือนกันอะไรนะไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนักสืบเหตุการณ์บอกว่าไม่เจอรถเขาอยู่ในลานจอดรถของโรงพยาบาลจนถึงตอนนี้มาร์คก็ยังไม่ติดต่อกลับมาจะพูดแค่นั้นเพราะจู่ๆก็รู้สึกว่าลำคอตีบตันโธ่แอบบี้เสียงวิเวียนขาดหายท่ามกลางความเงียบแอบบี้ได้ยินเสียงดังกริ๊กครั้งหนึ่งเธอไม่รู้ตัวเลยว่ากำหูโทรศัพท์แน่นขนาดไหนวิเวียนแอบบี้เรียกเสียงกริ๊กดังอีกครั้งแล้วสายก็ตัดไปเธอวางหูและพยายามโทรใหม่แต่โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณพวกเขาตัดการติดต่อของเธอทุกทางแค่กล้ายืนบนทางเดินแคบๆข้างสะพานโทบินพลางมองลงไปยังผืนน้ำเบื้องล่างแม่น้ำมิสติกไหลมาจากที่ตะวันตกไปบรรจบกับแม่น้ำเชลซีก่อนไหลไปยังท่าเรือบอสตันแล้วออกสู่ทะเลจากวันนี้สูงใช้เล่นเขาจินตนาการถึงแรงกระแทกเมื่อร่างตกลงบนผิวน้ำยังไงก็ไม่รอดคอนไปมองอีกฝากของสะพานซึ่งเป็นฝั่งปลายน้ำรถราช่วงบ่ายแก่แล่นชิวผ่านหน้าแค่การลองลำดับเหตุการณ์หลังจากที่ร่างจมดิ่งลงไปศพถูกกระแสน้ำซัดเข้าฝั่งที่แรกร่างคงลอยอยู่ใต้น้ำอาจกวาดเอาขี้เลนก้นแม่น้ำติดมาด้วยจนกระทั่งเกิดก๊าซขึ้นในร่างศพระยะนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือเป็นวันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้ำและปริมาณก๊าซเมื่อถึงจุดหนึ่งศพจะลอยขึ้นมาตอนนั้นเองจะมีคนพบศพวันหรือสองวันหลังจากหายตัวไปสภาพขึ้นอืดจนไม่เหลือเขาเดิมแคทก้าหันไปหาสายตรวจที่อยู่ข้างๆแล้วตะโกนสู้เสียงกับการจราจรคุณเห็นรถจอดอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ราวตีห้าจอดอยู่ตรงไหลทางฝั่งทิศเหนือตรงโน้นน่ะเขาทีข้ามเลนรถ BMW สีเขียวค่อนข้างสะดุดตาแล้วไม่เห็นใครอยู่ใกล้ๆรถเลยเหรอ
ไม่เห็นหน้าเหมือนมีคนมาจอดทิ้งไว้ผมโทรไปตรวจสอบเลขทะเบียนละได้รับการยืนยันว่าไม่ใช่รถที่แจ้งหายแต่ว่ารถของเสียคนขับไปเรียกช่างแต่จอดตรงนั้นมันกีดขวางการจราจรผมก็เลยโทรเรียกรถมาล่างกุญแจไม่อยู่ในรถจดหมายก็ไม่มีใช่ไม่มีอะไรสักอย่างข้างในสะอาดสะอ้านแคทก้าก้มมองผืนน้ำอีกครั้งอยากรู้ว่าตรงจุดนี้น้ำลึกเท่าไหร่และกระแสน้ำพัดแรงแค่ไหนผมลองโทรไปบ้านหมอโฮเดลละไม่มีคนรับสายสายตรวจรายงานตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาหายตัวไปแคทก้าไม่พูดอะไรยังคงก้มมองแม่น้ำอยู่อย่างนั้นคิดหนักว่าจะแจ้งข่าวนี้กับแอบบี้ยังไงดีจะดูเปราะบางเหลือเกินตอนอยู่บนเตียงคนไข้เขาไม่อยากซ้ำเติมให้เธอต้องเจ็บปวดมากไปกว่านี้อย่าเพิ่งบอกดีกว่ารอให้เจอศพก่อนสายตรวจก็มองแม่น้ำเช่นกันให้ตายสิคุณคิดว่าเขาโดดลงไปหรอถ้าเขาจมอยู่ก็แม่น้ำจริงอะนะแคทกาพูดผมคิดว่าเขาไม่ได้โดดลงไปเองหรอก